ใจนายมันได้ค่ะแน็กอาเธอร์รีวิวอาหารเช้าลอยน้ำแปลกไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนใจแกมันได้จริงๆค่ะแน็กอาเธอร์รีวิวอาหารเช้าลอยน้ำแปลกไม่เหมือนใครพบเรียงเสียงหาอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับแน็กชาลีไตรรัตน์กับน้องอาเธอร์ล้านชายแท้ๆที่ล่าสุดนี้ทั้งคู่ได้มารีวิวอาหารเช้าลอยน้ำครั้งแรกในชีวิตค่ะในโอกาสฉลองยอดวิวเพลงครบ1ล้านวิวได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าฉลอง1ล้านวิวเพลงรักเฮียๆวันนี้ตอนเช้าผมกับอาเธอร์เราว่างกันพอดีครับเลยคิดว่าเพลงรักเฮียๆของเรา1ล้านวิวแล้วและวิวก็หยุดเดินแล้วแต่สำหรับผม1ล้านวิวก็ดีใจแล้วครับถึงใจอยากจะมี100ล้านวิวกับเขาบ้างก็เหอะเราเลยคิดว่าไปฉลองกันดีกว่าเช้านี้เห็นเพื่อนๆใน Facebook ไปกินและถ่ายรูปกันเยอะมากๆหรืออาหารเช้าลอยน้ำเลยรู้สึกอยากกินบ้างวันนี้เลยหารีสอร์ทในกรุงเทพมหานครและก็ได้เจอกับวราพรรีสอร์ทอยู่แถวรามอินทราเจ้าของเป็นป้าแก่ๆเดินไปก็บ่นปวดเข่าไปแต่ดีใจมากเลยครับให้ผมได้กินข้าวฟรีแถมได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยหรูไฮโซตามภาพเลยครับกับอาหารเช้าในครั้งแรกชีวิตผมกับอาเธอร์เลยคุยกันว่าเราต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่เช้านี้เราสองคนเลยเลือกที่จะใส่สูทกันเลยทีเดียวครับที่นี่น้ำสะอาดมากๆเย็นสบายมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแถมอาหารก็มีหลากหลายเมนูมากๆแต่วันนี้ป้าเขาบอกว่าแนะนำเมนูนี้เลยที่เด็ดใครมาก่อนก็ต้องกินห่อหมกอร่อยมากครับแถมไปด้วยปลาดุกสองตัวและตบท้ายด้วยมะม่วงกับข้าวเหนียวโอ้โหสุดจะบรรยายส่วนคอหมูย่างอาเธอร์ทำตกน้ำไปแล้วครับเราเลยยังไม่ได้ลองชิมตอนแรกพยายามเอาตีนค้ำๆหาแล้วแต่ว่าหยิบขึ้นมาไม่ได้เลยเราก็เลยกินเท่าที่มีครับแล้วก็เล่นน้ำไปกินไปมีความสุขมากๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนดูแล้วอดใจไม่ได้ก็ลองมากินตามผมนะครับอาหารลอยน้ำและดื่มด่ำกับบรรยากาศไฮโซแบบนี้ก็ค้ำๆหาทางมาก็ได้นะครับวนาพรรีสอร์ทขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ฟังเพลงรักเฮียของผมกับอาเธอร์ดีใจมากครับฝันดีนะคืนนี้จะน่ารักขนาดไหนลองมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ